ครับวันนี้ก็พามาอัปเดตต้นพันธุ์สะเดาขาวผ่องนะครับต้นพันธุ์10ยอดนะครับที่ทําไปชุดใหม่นะครับแต่ว่าต้นพันธุ์ยังไม่แทงออกมาจากพาราฟีนนะครับยอดของสะเดาถวายขาวผ่องนะครับบางต้นก็เพิ่งแทงออกมานะครับต้นนี้นะครับบางท่านก็ถามว่าอาจารย์ขายต้นละเท่าไหร่นะครับต้นพันธุ์10ยอดนี้ผมขายต้นละ50บาทนะครับถ้ายอดสั่งซื้อ100ต้นขึ้นไปก็ต้นละ40บาทนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่พร้อมส่งคิดว่าประมาณสักราวกุมภามีนาคมนะครับเนื่องจากว่ายอดเขายังไม่แทงออกมานะครับสะเดาถวายขาวผ่องนะครับสายพันเทนะครับเขาจะเริ่มออกดอกประมาณเดือนกันยายนนะครับที่ออกดอกเยอะนะครับแต่ว่าต้นพันธุ์ไหนที่สมบูรณ์เขาจะก็จะออกดอกตลอดเวลานะครับสะเดาถวายขาวผ่องนะครับนี่ก็เป็นพันธุ์ที่มีรสขมนะครับหลายท่านว่าคล้ายๆสะเดามันไม่ใช่นะครับสะเดาถวายขาวผ่องนี้จะมีรสขมนะครับส่วนสะเดามันที่สวนก็มีอีกสายพันธุ์หนึ่งแต่ไม่ใช่ถวายนะครับนั้นจะเป็นพันธุ์ที่มันทั้งยอดทั้งใบนะครับไม่ขมนะครับสะเดามันแต่ว่าสะเดาถวายขาวผ่องนี้จะมีรสขมนะครับทางสวนก็ให้ความรู้บางท่านยังไม่เข้าใจนะครับว่าสะเดาถวายขาวผ่องนั้นไม่ขมที่จริงขมนะครับแต่ว่าเขาจะออกดอกตลอดเวลานะครับคือเป็นสะเดาถวายนะคือออกดอกนอกฤดูนะครับสะเดาถวายขาวผ่องนะครับส่วนสะเดามันนั้นปีหนึ่งออกดอกครั้งเดียวนะครับครับโอเคนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่หนุนต้นพันธุ์จากไร่บันดิตาอาบัตโทสวนก็0898419155นะครับพี่กัดสวนก็ไร่บันดิตาบ้านน้องเดินหมู่ที่2ตำบลช้างมิ่งอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับครับสวัสดีครับ